มาแล้วนะอ่ะเบามากเดี๋ยวดูไปท่าที่สองดูนะครับท่าสองนี่นอนแล้วกางขาจากนี้เราอยู่ในนี้เอามือหนึ่งจับที่ขาด้านซ้ายด้านตรงข้ามแล้วเอาตัวเนี่ยกางเห็นไหมตึงไหมตาเห็นไหมมันตึงล้างตรงนี้ไงคุณตาก็ดื่มไม่ออกสิครับพอนอนนานๆมันก็ลุกลำบากหรือมันกำลังยืดอยู่ใช่ไหมคุณตาคุยกันมือกี่บ้านนี่เด็กนั่งเต้นน้ำตาเต้นน้ำตาเลยเต้นน้ำตาเลยมันลุกบ่ได้ได้ได้ใจเย็นเดี๋ยวหมอเนี่ยเดี๋ยวหมอสอนทำอย่างนี้เดี๋ยวก็ได้เส้นมันหย่อนช่วยเดียวจะฟ้องได้ไปนวดอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะเส้นมันหดนวดมันก็เด้งกลับเพราะฉะนั้นเล่นยืดเขาเรียกเล่นฤาษีดัดต้นบริหารตามันยังพอได้ทับมากหรอกไปเรื่อยจำไว้เห็นไหมอาจารย์ทำเบาๆนะครับแค่พอตึงพอทนได้เดี๋ยวพอปล่อยแล้วมันจะรู้สึกร่วงมีแรงเนาะเนี่ยตึงพอทนได้เนี่ยเส้นหดนี่ไงนี่ไงดูดิคนแก่คนสูงอายุเนี่ยถ้านอนไม่ถ้านอนป่วยนะไม่กี่วันมาเส้นยืดเลยเป็นเดียดไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือต้องทำกายภาพบำบัดต้องยืดต้องยืดหยุ่นกล้ามเนื้อเขาเอาเฉพาะเองเนี่ยไปได้เยอะแล้วนะเมื่อกี้ไม่ถึง90หนักใช่สบายปะสบายลุงลองยืดทั้งนี้มาช่วยกันลูกใช่ไหมครับเลือกกลางเมืองเลยหมอสอนให้ไม่ไปอยู่ไม่ไปอยู่ฝั่งนั้นไม่เป็นไรก็มาก็ทำเดี๋ยวนี้ตรงอักกลางไปกลางขาไปทำบริการตรงนี้เออเอาตัวโยกไปยืดไปนับเนี่ยตึงไหมเห็นไหมเนี่ยเรายืดบ่อยๆนับหนึ่งเดี๋ยวเออโยกเล่นไปก็ได้เนี่ยต้องช่วยกันเองนะคะหมอให้วิชาไปให้ความรู้ไปสำคัญเพราะว่าพวกเราไม่มีเวลามาหาหมอเท่าไหร่หรอกแต่พวกเราเป็นญาติเนี่ยดูแลกันอยู่ได้ของง่ายๆแต่เราไม่ทำกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าเราทำง่ายๆนิดเดียวแล้วจะดีขึ้นค่ะไม่ใช่ว่าต้องมาหาหมอตลอดมากหมอให้วิชาเลยจะได้ไปรักษากันเองได้เข้าใจไหมครับเป็นกายภาพคุณตาจะได้ประโยชน์หรือไม่อีกด้วยไม่จะได้มาได้แต่ก็ต้องรักหมอก็ให้วิชาไปรักษาตัวเองไม่งั้นพวกนี้โรคพวกนี้ถ้าเราทำทุกวันจะไม่เป็นหดมากครับมากถ้าตึงมากก็คอยเออผ่อนผ่อนไปนานเอออย่าให้ตึงมากเกินไปแค่พอประมาณโยกเล่นไปเย็นมาถ้าเขาอ่อนแล้วก็เพิ่มองศาไปนะนี่ง่ายถ้าหมอไม่ได้ยากหรอกแต่ขอให้ทำกันนั่นแหละยังไงเราอาจจะนวดเพิ่มไปก็ได้นะคะสมมติเส้นนี้ตึงหนูก็เอามือผ่านมือดึงนวดอุ้งมือ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 ไม่ต้องกดนิ้วเออแขนตึงนั่นแหละนวดไปเออนวดขึ้นไปน่ะปล่อยนวดปล่อยจ้านั่นแหละเห็นไหมนี่เอามามุมมันนี่เห็นไหมเอาเห็นมือเดี๋ยวส่งวิดีโอให้นวดคลายไปยืดไปขาก็ยืดใช่ไหมน่ะเดี๋ยวก็เบาแล้วเดินคล่องแล้วมันจะเส้นมันจะคลายครับอืมไม่ยากเส้นจะตึงเห็นไหมเส้นเส้นกล้ามเนื้อแหละเขาเรียกกล้ามเนื้อหรือโบราณเรียกเส้นพอคนเราอายุมากๆพอนอนนิ่งๆกันนานมันหดวิธีแก้คือยืดเขาแค่นั้นเองหรือบริหารร่างกายนะครับเออค่อยๆคลายไปแล้วก็ผ่อนบ้างพักไปบ้างพักไปบ้างนะผ่อนมากกลับมาเออยืดนานหรือเจ็บมากไปก็ไม่ได้นอนดูซิเป็นไงมีแรงแล้วเห็นไหมสบายนี่ทีนี้คุณตาทำเองเดี๋ยวจะสอนให้ท่านี้เอาเท้ามาชนกันตาดีนะไอ้ตาเนี้ยเล่นอย่างงี้เขาแนวเออฮุกเข้าแล้วนี่ผมเกาเนี่ยเอาออกไปเอาทำเยอะๆดึงไปดึงไปดึงกดเห็นไหมนี่ท่าผีเสื้อนี่ทำเองเช้าเอาเลยถูกต้องทำไปโลดทำเยอะๆกล้ามเนื้อมันก็จะคลายว่าพาดิปุ่มไส้ดีที่สุดอืมร้อนหดต่อไปท่าสามนี่ตาทำท่านี้นี่ควายนี้นะเอามือนี้มากดหันหน้าตรงข้ามอันนี้จับไว้จับตรงเตียงไว้คุณตากดตรงนี้ลงดูนะครับกดลงไปตึงนี่ไหมเห็นไหมตึงเส้นนี้จะตึงเพราะฉะนั้นยืดท่านี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คลายหายใจลึกๆหายใจก่อนวางไว้ก่อนครั้งที่1หายใจก่อนทำใหม่ครั้งที่2นับ10ตาทำนับ10โลดสอนให้ตาทำเองครับดีมาก
ดีไหมยี่สิบกลับกลับพักพักกลับพักพักท่านี้หายใจใจลึกๆเพราะว่าตอนที่ช่วงนับเนี่ยแกจะกั้นหายใจแสงแสงของแสงสว่างไหมสว่างใช่ไหมเมื่อกี้นะเออนี่ต่อไปเอาฝั่งนี้มั่งตาไขว้มาเอามือซ้ายกดมือหันหน้ามาทางขวากดลงไปตากดลงไปโลดเห็นไหมตึงอยู่เนี่ยก็ทำกันอย่างนี้บ่อยๆรับรองครับเดี๋ยวก็เดินสบายหนึ่งสองนี่ตาหมอช่วยนิดนึงสามเอาดูดูโลดดูกันนะเดี๋ยวดูกันนะว่าทำยังไงกลับไปเดี๋ยวค่อยๆทำกันใช่สมัยเด็กๆเนี่ยอาจารย์ตาอาจารย์เนี่ยไปให้ยืนเดินเหยียบแกก็หลับเวลาแกหลับแล้วก็หนีโดนนวดโดนเหยียบมาตั้งแต่เด็กเรียนมาเรียนทางด้านแผนไทยแบบกายภาพเลยนี่เพราะคนสูงอายุเป็นกันทั้งนั้นที่มาเนี่ยแต่ไม่รู้หลักวิธีการบริหารถ้ารู้หลักแล้วจะช่วยได้เยอะมากคนตรงแก่ทุกคนแหละเส้นยึดทุกคนนะเห็นไหมครับเห็นไหมตรงก้นเนี่ยก็จะปวดตรงเนี้ยเห็นไหมจะบ่นปวดตรงเง้าสะโพกนั่นแหละตาถ้าตาทำทุกวันมันจะหายปวดแค่นี้เองผมต้องผ่านหนูเนี่ยไม่เรายืดเนี่ยดีที่สุดตาเนี่ยเริ่มหย่อนแล้วเมื่อกี้มาไม่ได้เมื่อกี้มาไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเริ่มมาติดคืนแหละปวดมากเลยปวดสิแต่นอนตรงนี้นอนตรงลองดูสิเบายังเห็นไหมเบาหลายแหละเห็นไหมเบาหลายเติบแล้วนะได้ท่าแล้วต่อไปท่านี้ตานอนตรงนะมานอนตาขยับท่าต่อไปนะครับท่ามันจะตึงเส้นหน้านี่ตาท่าตาทำอย่างนี้เขาเรียกพับขาไก่เอาขาวางนี้ก่อนตายกขาข้างนี้มาพาดอย่างนี้เหมือนนอนไปห้างแล้วตาขากดลงไปกดนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขาพักนอนไปห้างข้างนี้นอนไปห้างก่อนเนี่ยพักข้างนี้เห็นไหมเอาขาบีบตรงนี้ตากดลงไปกดลงไปตึงไหมตึงด้านหน้าเปี้ยเลยทำไปบ่อยเส้นหน้าก็หย่อนเห็นไหมทุกอย่างอยู่ที่การบริหารร่างกายยกปล่อยพักในท่านี้นะหายใจตอนพักก็หายใจลึกๆอย่าให้คนไข้กั้นฟ้าพร้อมทำใหม่เอาขาออกอีกนิดนึงสวัสดีมันจะไปได้ลึกไปได้ไกลกดลงไปออกเอาแรงซ้ายกดครับ1โหเดี๋ยวหน่อยตาเดินปิ้วเลยจริงเพราะเส้นแกยึดไม่ใช่โรคอะไรเท่าไหร่หรอกกระดูกยังไม่ได้ทับอะไรกระดูกคดก็จริงนะแต่ยังไม่ได้ทับเส้นประสาทเท่าไหร่เพราะแรงแกยังปกติที่เป็นมากเพราะเส้นมันหดรั้งก็เลยไปไม่ได้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเรายืดบ่อยๆชนะเขากระเป๋าน้ำร้อนน้ำมันนวดคลายได้ดีไหมตาเห็นไหมหย่อนแล้วเนาะถ้าแกกินน้ำร้อนแกก็อ่อนไม่น้ำร้อนก็ส่วนหนึ่งแต่เส้นต้องยืดครับคนเราใช้งานมันบาดเจ็บแล้วเราอยู่นิ่งลองอยู่นิ่งกินหนักกินอะไรก็ไม่ก็เส้นมันยืดไงพอปล่อยมากๆระบบการหายใจไม่ดีก็ไปนะแต่ถ้าบริหารอยู่นี่ว่าอยู่ได้เป็นร้อยปีมี80กว่าอย่างน้อย16ปีตาสิบกว่าปีเอาเลยร้อยอะท้ายครับมีแรงไหมมีแรงแล้วมันรู้สึกคลายโล่งแล้วต่อไปท่านี้ข้างนี้ตาเอาข้างนี้พับขาไก่ข้างนี้ขึ้นอันนี้แล้วกดลงเอาข้างนี้ออกแรงกดลงตาใหม่ๆจะไปไม่ค่อยง่ายใช่ไหมใหม่ๆเส้นนี้จะตึงจ้ะตาก็ทำบ่อยๆนับ1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปล่อยลงหายใจลึกๆเอาอากาศก็เอาไปปอดเอากดลงมาครับนับครั้งที่สองนับกดลงไปเองนับ1 2 3ตานับดิ4 5 6นับเองโอเคครับพักขึ้นเห็นไหมได้พักก่อนหายใจลึกๆแล้วทำใหม่ถ้าตาทำท่าละสิบครั้งสิบครั้งนะโอ้โหเส้นมันจะหย่อนหมดเลยแล้วตาจะเดินสบายจะหลงมีท่าเลยฮะ
บ่รู้หนอดไปบ้านบ้านย่างรู้ท่าที่บ้านนี่สิน้องนี่จะบ้านให้ดูว่าหมอนี่ไอ้ไรหมอสอนให้ไปดูแลมันไม่ใช่ว่าโรคจะต้องหลอกอยู่ที่ตัวเราเองด้วยนะตึงไหมเราสร้างตึงงานเราสร้างไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ดีขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวถ้าตาทำทั้งท่าละสิบครั้งสิบครั้งอะไรมันก็ยิ่งหย่อนเส้นก็คลายไม่ต้องนวดหลายเลยใช้ยืดเส้นเอาเนี่ยโบราณเขาเรียกฤาษีดัดต้นนะใช้ท่าฤาษีดัดต้นมาบริหารร่างกายก็เบาแล้วจำได้ไหมเดี๋ยวอาจารย์บันทึกไว้ไว้ใครมีอีเมลหรืออะไรเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้ใครมีใครเล่นคุณก็เล่นกันดอกพิษหลานสาวเราเห็นด้านนี้ลูกคนนี้เหมือนสาวอะไรแหละพ่อจะบรรดาให้ลูกงานหรือนู่นนี่เขาไม่ได้มาอยู่แล้วทีนี้ท่าหนึ่งตากอดเข่าชิดโปนี่กอดไปรอดกอดตึงๆเอามือประสานกันเลยเอามือประสานกันตาดึงเข้าไปดึงนับเอิงเนี่ยมาท่านี้จะยืดหลังยืดเส้นหลังยืดสะโพกเขาน้ำหนึ่งถึงสิบเช่นเดียวกันมือก็คือหัวเข่าดีกว่าเออปกติคนไม่ได้นะครตาพักหายใจวางนี้ก่อนดึงไม้เนี่ยทำท่าละสิบครั้งสิบครั้งเช้าสายบ่ายเย็นว่างก็ทำรับรองเดี๋ยวหน่อยลุงๆเขาสาวแพ้เราอ่ะเชื่อหมอเลยเมื่อวานนี้พระองค์นึงมานะเส้นยึดหมดเลยอย่างเงี้ยไปหาสารพัดหมอเอาเป็นกระดูกทับอาจารย์มาตรวจเป็นเส้นยึดไปเถอะผลสุดท้ายพอทำเสร็จเดินโล่งโปร่งหมอกระดูกเคยังไปเมื่อไรนั่นแหละหมอเขาบอกกระดูกทับกระดูกทับกระทากันนั่นแหละใช่ไหมไม่ทาไม่เกี่ยวแรงปกติจะทานไหมแล้วใช่ไหมที่เขาปวดนี่เขาเส้นเขายึดไม่ใช่กระดูกมันไปทับวินิจฉัยผิดนะเนี่ยพอยืดหยุ่นก็เบาแล้วใช่ไหมตาเบาแล้วไหนลองลุกสิลุกนั่งให้ดูลุกมายืนเดินดูเลยเห็นไหมลุกง่ายไหมลุกง่ายขึ้นเห็นไหมเส้นมันยืดแค่นั้นเองตาเดินมาลุกขึ้นเดินดูไปเบาขึ้นไหมเข่งเดี๋ยวไม่เป็นไรทำบ่อยๆนี่เราเพิ่งเริ่มนะเดี๋ยวทำบ่อยๆเลยเดี๋ยวจำมาให้ตอนนี้เข่งตรงได้ไหนมากตรงนี้มากของข้างโอเคเดี๋ยวจะแก้เส้นนี้ให้ก่อนโอเคปิดแป๊บนึงปิดนั่นแหละกด